ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของตัว Safety Index Future ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงทะลุแนวรับสำคัญบริเวณ700จุดได้โดยทั้งนี้เนี่ยท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรปที่ยังเป็นปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของ S&P ก็มีการปรับลดเครดิตของอิตาลีลง1ขั้นแล้วก็มีมุมมองในเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจก็ทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยในส่วนของดาวโจนส์ก็ปรับตัวร่วงลงไป108จุดแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันใน NEX ก็ปิดลบไปประมาณ 2.26 เหรียญใกล้ระดับ 85.70 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าคงจะเป็นปัจจัยกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีความหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่20ถึง21กันยายนนี้รวมถึงในเรื่องของปัจจัยภายในเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐที่จะมีการเข้าประชุมครม.ในวันนี้ก็อาจจะช่วยจำกัดการอ่อนตัวระหว่างวันได้บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามถ้ามาดูในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีการขายออกมามากขึ้นในส่วนของ Safety Index Future โดยเมื่อวานก็ขายออกมาอีก 1,031 สัญญาก็ทำให้ทิศทางหลักที่มองว่ายังอยู่ในแนวโน้มของขาลงอยู่ก็ทำให้ว่ามองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปเปิดสถานะช็อตในส่วนของ S50U11 มากกว่าในจังหวัดที่อาจจะมีดิดตัวระหว่างวันโดยทั้งนี้ก็วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ712จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future วันนี้ยังคงแนะนำในตัวเดิมคือ BTU11 โดยให้หาจังหวะเปิดสถานะช็อตตามแนวโน้มการปรับตัวลงต่อโดยทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างอ่อนแอจากความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจโลกขณะที่สัญญาณทางเทคนิคก็ยังคงเป็นลบต่อเนื่องโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ316บาทส่วน KTBU11ถึงแม้ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคจะยังคงอ่อนแอแต่ก็ยังคาดหวังในเรื่องของตัวเลขสินเชื่อที่น่าจะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นสำหรับสินเชื่อเดือนสิงหาคมเทียบกับเดือนกรกฎาคมก็อาจจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าได้บางส่วนดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 17.50 บาทก็ยังให้คงสถานะรองต่อส่วน TTAU11ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดัชนี BDI ที่ปิดลบต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อวานราคาที่ปรับตัวลดลงยังคงเห็นโวลูมเนี่ยเบาบางลงด้วยแล้วก็ในส่วนของ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 18.20 บาทก็ยังให้คงสถานะรองต่อสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางค่อนข้างอ่อนแอโดยถ้ามองในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกเช้านี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,780.90 เหรียญต่อออนส่วนราคา Spot Silver อยู่ที่ระดับ 39.49 เหรียญต่อออนทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินยังได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ในส่วนของค่าเงินยูโรเนี่ยร่วงลงจากความวิตกในเรื่องของกรีซว่าอาจจะผิดนัดชำระหนี้ได้ในอนาคตแล้วก็มีข่าวในเรื่องของการที่ S&P ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีลง1ขั้นก็ทำให้ในส่วนของนักลงทุนในตลาดกลับไปถือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งแล้วก็ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลก็มีการขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำแล้วก็โลหะเงินถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงนี้ในบ้านเราอาจจะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินทั้งในส่วนของตลาดสปอตแล้วก็ในส่วนของตลาดซิลเวอร์ฟิวเจอร์ในบ้านเราโดยในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงเช้า
อ่อนค่าลง 0.05 บาทเทียบจากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 30.60 บาทต่อดอลลาร์แต่ก็มองว่าด้วยความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดที่จะมีการประชุมในช่วงวันที่20-21กันยายนนี้ก็ยังมองว่าเป็นอีกปัจจัยที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้มีการขายในส่วนของทองคำแล้วก็โลหะเงินออกมาได้อีกดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของโกลด์ฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าลงต่อในวันนี้ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตใน GFV11หรือ GF10V11 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 26,700 บาทส่วนซิลเวอร์ฟิวเจอร์ก็ยังให้คงสถานะช็อต SVV11 โดยรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงใกล้ระดับ 1,200 บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ 1,280 บาทส่วนSafety Index Option ก็มองในส่วนของตัว Put Call Ratio ที่ยังคงเห็นในส่วนของ Put Call Pinterest เนี่ยอยู่เหนือระดับ1เท่าถึงแม้ว่าในส่วนของ Put Call Volume จะยังอยู่ใกล้ๆระดับ1เท่าแต่ว่ายังไม่เกินก็มองว่าในส่วนของตัว Impurity เองโดยรวมของพุทธที่ยังมากกว่าคอต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็ยังสะท้อนภาพรวมของ Safety ที่ยังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงอยู่ดังนั้นก็ยังให้คงสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์720-740จุดต่อได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลงของ Safety ในวันนี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอันพันค่ะ